ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Risk Crypto นะครับในวันที่16ตุลานะครับวันหวยออกและวันหวยแดกนะครับก็ออกมาได้ยังไง06กับ15เจ็บใจนะครับ่ะก็ในส่วนของตลาดนะครับวันนี้ก็ยังไม่วิ่งไปไหนนะยังอยู่ในโซน19นนะครับก็อย่างที่บอกนะสเตเตอร์เชมนะครับก็คืออยู่ที่เดิมไม่ไปไหนนะคิดว่านะ่าจะยังคงรอดูตลาด ในเช้าวันจันทร์นะครับว่าจะเป็นไปนในทางทิศทางไหนนะครับอเมริกาจะเอาอยัางไงที่อย่างเงี้ยเฟดไม่โผล่ออกมานะครับแต่ลากกราฟขึ้นเออก็รอดูนะครับว่าเฟดจะมีนโยบายออกมาในประมาณไหนแต่ตอนเนี้ยยังไม่มีสัญญาณว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับมาที่ข่าวนะครับอะตอมนะครับก็เขาบอกว่าถ้าหากว่า หลุดแนวรับสําคัญนะครับก็อาจจะมีโอกาสไหลลงไปที่เดิมเนาะหรือเรียกง่ายว่าก็เจ็บตัวได้อีกหนึ่งรอบนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้ตลาดนะครับหลายๆเหรียญก็มีแนวโน้มว่ายังลงไม่จบหรือบางตัวก็จบแล้วนะครับเออสำหรับบิตคอยแนวต้านตันนี้คือ19,500นกานะครับก็จะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมมองไว้ที่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง2อง0เนาะ ถ้าเบรกของจุดนี้ขึ้นไม่ได้ก็น่าจะเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นไปได้นะครับอ่ะก็ <c oughs> ถ้าเรามองเช่นกดตัวนี้นะครับที่มันกดลงมามันก็จะมีเช่น MA นะครับที่กดลากผ่านอยู่ตรงนี้อยู่นะครับซึ่งถ้ามันยังขึ้นมาเราไม่ผ่านเช่น MA เนี่ยก็มีโอกาสล่วงลงไปได้อีกรอบหนึ่งดังนั้นตรงนี้ก็คือถ้าจะผ่านไอแนวต้านตรงนี้เนี่ยก็ต้องผ่านขึ้นมาให้ผ่าน25 0 0 0ไปด้วยนะครับ ของหมื่นห้ร้อยของหมื่นห้านะครับแล้วก็สา30,000ื่นคือโซนแนวต้านทั้งหมดเลยนะครับในรอบที่เราจะเจอในช่วงอาจจะเป็นช่วงปลายปีนี้จนถึงอ่าสักสิงหากันยาปีหน้าเลยอะไรประมาณนี้ก็คืออาจจะขึ้นแค่นี้แล้วก็ลงที่เดิมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเข้าที่มองมองไว้นะเพราะว่าอาจจะขึ้นมาชนไม่ผ่าน m a 2 0 0ลงไปใหม่นะครับแล้วก็ ถึงเวลาบุกล่ากลับขึ้นมาใหม่แล้วค่อยผ่านขึ้นไปแต่พอผ่านมาเสร็จก็อาจจะมาเจอไอโซนสามหมื่นที่มันเป็นแนวต้าน3ปีเศษเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเเอระมาณสิแท่งวีกนะครับเออที่มันมาแบบพักฐานไช้เวอะไรอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแนวต้านที่แบบคงจะผ่านไปได้ไม่ได้ง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับก็อาจจะต้องมาเจอตรงโซนนั้นอีกหรอบในปีหน้านะครับ แล้วจะผ่านไม่ว่าสามหมื่นอยู่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็นี่แหละนะครับผ่านสองหมื่นห้ได้ก็เจอโซนสามหมื่นตรงนี้นะครับที่จะเป็นโซนแนวต้านสําคัญต่อไปนะครับตอนนี้เราไม่มองแล้วว่าจะลงต่อไม่ต่อนะคิดว่ายังไงรอบนี้ไม่น่าหลุดต่ํากว่าหมื่นห้าอาจจะเป็นแค่แบบใช้กระตุกลงไปแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาเลยอะไรประมาณนี้ในความคิดผมนะเออก็แล้วแต่นะครับก็บางคนอาจจะมองโอ้ยหมื่นหนึ่งห้าพันอย่างเงี้ยเออก็ ตามเทพคนนั้นต่อไปนะครับอ่ะมาที่เอรอนนะครับเอรอนเนี่ยก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีแรงกับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงอย่างที่ผมบอกแล้วก็มันกำลังจะชนแนวต้านที่โซนประมาณ56นะครับก็เป็นไปได้ไหมว่ามันจะเบรกไปได้ก็เดี๋ยวจะต้องเนี่ยมันกำลังขึ้นพยายามทดสอบอยู่ซึ่งต้องบอกว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหนึ่งที่ต่างชาติเขากล่าวกันแล้วก็มัน ระบบมันค่อนข้างดีและเร็วแล้วก็เจ๋งพอตัวนะครับ <c oughs> อย่างน้อยมันก็ไม่ได้โดนแฮกบ่อยหรือล่มบ่อยเท่าโซลา่านะครับก็เลยมองว่าน่าจะเป็นม้ามืดนะครับแล้วก็เทอร์ล่าคลาสสิกนะครับตอนนี้หลายๆคนวิเคราะห์ว่ามันมีโอกาสที่จะล่วงลงไปที่ศูนอีกครั้งหนึ่งคือทุกวันนี้มันก็ศูนอยู่นะแต่ศูนย์กี่ตัวแค่นั้นเอง <c oughs> <c oughs> นะครับก็ เออก็ระวังกันไว้หน่อยละกันนะครับสำหรับตัวลูน่าสี่นะครับต่อให้มันมีการเบินมีการอะไรต่างๆตรงนี้แต่ว่าถ้าเจ้าของเหรียญมันไม่อยู่มันก็อาจจะจบชีวิตได้นะครับเออก็ต้องดูว่าเจ้าของเขาจะหนีออกจากการตามจับของต่างประเทศได้ไหมนะครับเออหลายๆคนยังมองว่าว่าน่าจะลงไปที่ศูนย์นะครับก็ ใครถือไว้มีกําไรไม่ออกอันนี้ผมก็ไม่รู้จะบอกอยังไงนะครับเพราะว่าช่องนี้บอกตลอดว่ากําไรปุ๊บเพ่นเถอะกาไรแล้วเพ่นเถอะนะครับอะําหรับคาราโน่นะครับตรงนี้เนี่ยลงมาอยู่ในโซนแนวรับแล้วนะไอโซนสามพันห้าสามพันหกตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโซนเก็บของของ,ของเขาแล้วนะครับที่เขามองนะเพราะว่าถ้าหลุดตรงนี้ก็คือลงมานี่เลยนะโซนจุดหนึ่งนจุดสองตรงนี้นะครับก็ไหลาย,ยาวเออก็ เหีียนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับรู้กันอะต่อแม่ XRP นะครับก็เขาก็บอกว่าอะมันมีการเบรกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาปัม๊มแล้วก็ตอนนี้กําลังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมที่ผมเคยให้ดูเนาะถ้ามันหลุดตัวนี้ลงมปข้างล่างก็ไหลลงเหวนะครับแต่ถ้าเบรกขึ้นได้ก็คือไปต่อเออประมาณนี้นะครับสำหรับ XRP ก็มีเปิดแท่งกลับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามลุ้นว่าจะไปต่อได้หรือเปล่าะนะครับก็มองว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ น่าจะใกล้กับตัวแล้วนะครับเพราะว่ามันลงมานานมากพอๆกับดอทเลยนะครับดอทกับเอดาหรืออะไรพวกนี้เป็นรุ่นๆเดียวกันนะที่แบบขึ้นไปจบแล้วก็ไม่เคยขึ้นอีกเลยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีโอกาสมาในไม่ช้านี้นะครับก็มีบางช่องเขาก็กาวนะเออก็ลุ้นกันไปแล้วกันนะครับอ่ะต่อแมามาดูที่ตัวดอลลาร์นะอย่างที่บอกไว้นะ ตลาดปิดไปด้วยแท่งโดจินะครับที่ปิดแล้วชนแนวต้านอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นต่อไหมหรือว่าจะเบรกแนวต้านขึ้นไม่ได้หรือเปล่านะครับในแท่งเดนะครับก็คือเป็นแท่งกลับตัวนะครับดังนั้นก็มีโอกาสขึ้นต่อก็ระวังดีๆแล้วกันนะครับเปิดตลาดมาอาจจะล่วง <c oughs> <c oughs> USDt นะครับก็พยายามที่จะดันแนวต้าน7.8อยู่นะครับตรงนี้ยังลงมาใช้เวโดจิ2แท่งแล้วนะครับก็ ยังมีแนวโน้มว่าอาจจะเบรก7.8ขึ้นไปได้ถ้าตลาดเปิดมาแล้วมันไปต่อไหวเออประมาณนั้นเท <c oughs> <c oughs> ่าไรสังเกตตรงนี้มันทำไดมอนด์่วงเดียวกับ BTC เลยนะครับ BTC ก็จะเป็นไดมอนด์ปุ๊บที่เป็นลงก่อนแล้วขึ้นไปส่วนตัวนี้ก็จะเป็นขึ้นไปแล้วลงมาซึ่งมันโนทางกันชัดเจนมากระหว่าง BTC กับ US d l a ตอนนี้นะครับ ้ามันเบรกได้มันก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับประมาณนี้ต่อแม่ท o ทนะครับก็ล่วงลงมานะครับจาก8 8ดร้แปดสิตรงนี้ลงมาเหลือแ7ดเจ็ด้าแต่ว่าก็เนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นทรงสามเหลี่ยมอ่ะไม่ใช่ทรงเพชรนะครับทรงเพชรนี่ประมาณนี้ถ้าหากมันเบรกเพชรออกมาได้นะครับก็มีโอกาสขึ้นต่อเนาะ แต่ถ้าเบรกเพชรไม่ได้นี้ก็น่าจะไหลนะครับตามสเตปแล้วอาจจะมีโอกาสกลับลงมาข้างล่างโซนแปดร้อส่สิบแปดร้ตรงนี้ได้แล้วก็ BTC นะครับโดมิแนนก็คือขึ้นมาแล้วก็หลุดแนวรับขาขึ้นนะครับตอนนี้กำลังใช้เวออกข้างเพื่อปรับฐานอยู่ชาโตกำลังยกขึ้นอยู่ใน4ชั่วโมงครับก็เหมือนอยากขึ้นนะแต่ก็ไม่รู้เดี๋ยวจะพลิกลงหรือเปล่านะครับถ้าตลาดเอเมริกาเปิดพรุ่งนี้ก็ เตรียมตัวดีๆแล้วกันอ่ดี t c เมื่อวานนี้ให้ไว้ไดมอนนะครับคิดว่าน่าจะเหลืออีกวันหนึ่งนะครับก็คือพรุ่งนี้เนี่ยตัวชัโตนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันตัดลงไปแล้วนะครับดังนั้นมีโอกาสที่จะลงมากกว่าขึ้นออในสีชั่วโมงนะครับออกใช้เวออกข้างแต่ว่าเตี้ยลงเห็นไหมสังเกตว่าช h a โตเตี้ยลงนะครับ เดียลงแล้วก็ตรงนี้รอดูแล้วกันว่าถ้าเบรกเปิดตลาดขึ้นมาเนี่ยจะขึ้นไปได้ที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้น่าจะทำไดมอนด์อยู่ก็รอดูจังหวะดีๆแล้วกันนะครับะดังนั้นตอนนี้ BTC บอกได้คำเดียวนะครับถ้าอเมริกายังยังแบบตุมต้มๆต่อมๆยังใช้เวย,ยังไม่รู้ทิศทางอย่างเงี้ยนะครับก็คงจะใช้เวออกข้างไปเรื่อยๆ เออออกข้างไปเรื่อยๆก็อย่างที่ดูอ่ะเช่นกดมันเช่นกดเช่นนี้นะครับก็อีกวีคหนึ่งสองวีคจะรู้เรื่องนะครับว่าจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงแล้วก็เช่น ma สา0รอยเนี่ยอย่างที่บอกมันลอยอยู่ตรงประมาณแถวโซนหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดร้อยหมื่นเจ็ดแปดร้อยตรงนี้โดยประมาณซึ่งคาวก่อนที่มันเคยลงมามันแตะเช่นนี้ปุ๊บมันกระชากกลับขึ้นไปเลยอ่สังเกตนะเช่นนี้นะครับแตะปุ๊บกระชากกลับขึ้นไป ดังนั้นรอบนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการทุบเพื่อลงมาที่เช่นนี้ก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยกลับตัวขึ้นนะครับปี2018นี่เรามาดูตรงนี้ตอนที่มันกดลงมาปุ๊บก็ขึ้นมาไม่ผ่านนะครับขึ้นมาไม่ผ่านก็ลงไปใหม่แล้วก็กลับขึ้นมาแล้วก็ค่อยขึ้นกลับขึ้นไปนะครับปี2015-16ตรงนี้ที่มันลงมา ถ้าเราตีเทรนต์เราก็จะเห็นว่าเบรกเทรนเมื่อไหร่ก็คือเปลี่ยนขาขึ้นเป็นขาลงแค่นั้นเองตามที่ผมเคยบอกตรงนี้สังเกตได้ว่าพอมันลงปุ๊บกลับขึ้นไปนะครับขึ้นมาไม่ผ่านเช่น MA เห็นไหมไม่ผ่านเช่น MA โดนกดลงใหม่ๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะขึ้นแต่ว่าขึ้นไม่ได้ก็ลงกลับมาที่เดิมอีกเหมือนเดิมซึ่งไอ้ตรงเนี้ยอย่างที่ผมเคยบอก บีดีซีอาจจะมีโอกาสที่จะทําแบบเดียวกันก็คือลงมาตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บขึ้นไปเทสไม่ผ่านลงมาใหม่เออแล้วก็ขึ้นมาเทสแค้นเอ็มเอร้อยไม่ผ่านก็ลงมาใหม่อาจจะเป็นเนี่ยใช้เวเห็นว่าเราเห็นว่าหนึ่งหยกักสองหยกักแต่ตรงนี้เป็นหยักย่อยเนาะเออก็เป็นหนึ่งสองสามประมาณนี้ก็กลับตัวกลับขึ้นไปหรือตรงนี้จริงๆหลายๆคนอาจจะมองว่าอา่ะโอเคเป็นดับเบิลดับเบิลท็อปนะครับแต่ว่าเป็น ทริปเปลิลบอททอมก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยส่วนที่มันเกิดอยู่ตอนนี้คือมันลงมาแลวหนึ่งสองเห็นปะตรงนี้เพิ่งขึ้นมาแค่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ขึ้นขั้นเห็นไหมขึ้นขั้นที่ลงมาตรงนี้ขึ้นขั้นปุ๊บขึ้นไปแล้วลงมาใหม่ลงมาเทสข้างหน้าอีกทีหนึ่งดังนั้นสิ่งที่ผมคาดหวังตอนนี้ก็คือมันจะวิ่งกลับขึ้นมาบริเวณนี้แล้วไม่ผ่านแล้วลงมาใหม่ คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ขึ้นไม่ผ่านแล้วลงมาใหม่แล้วหลังจากนั้นค่อยกลับขึ้นไปเออมันก็จะรับได้ 1, 2, 3เป็นท r ิปเปร์วอททอมเหมือนกันแล้วค่อยกลับตัวขึ้นดังนั้น expect จริงๆคิดว่า <c oughs> อาจจะเป็นช่วงหลังมกกลาไปแล้วที่มันจะลงมาตรงเนี้ช่วงประมาณที่ MT ก๊อกปล่อยของออกมานะครับทุกคนก็เทขายตู้มลงมาข้างล่างแล้วก็ ลงมาชนเช่น MA 300ตรงนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปเออก็จะเบรกโซน2 4 0 0มื5 0สีตรงนี้ไปได้2แนวต้านนะครับเพื่อที่จะขึ้นมาที่โซนนี้3 4ม0มื5นสีโดยประมาณนะีอาจจะถึง3 2ม0 0ื่นสอแค่นี้นะครับในปีแน้่แล้วก็จบปีปึ๊บลงมาตรงนี้แล้วค่อย2014ค่อยขึ้นไปใหม่ อ,อดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่มองอยู่ในช่วงนี้ตรงนี้จะเป็นแนวต้านสำคัญนะครับซึ่งคิดว่าต้องเจอทิปเปอร์วอทอมก่อนถึงจะขึ้นได้ดังนั้นไม่คาดหวังว่าจะลงไปเยอะกว่าเช่น ma 300นะครับประมาณ1 7 7 0 0ห0ืปรประมาณนี้นะครับอันนี้คือที่คาดเอาไว้ในมุมมองผมนะคนอื่นคิดยังไงไม่รู้นะครับก็เอาที่สบายใจ <laughs> ประมาณนี้นะครับอันนี้คือมุมมอง ผมคิดว่าตลาดมันจะเล่นนะเออมันน่าจะเล่นประมาณนี้ทีนี้นะครับมาดูที่อิตาเลียมบ้างอิตาเลียมเนี่ยยังอยู่ในเทรนขาลงใหญ่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เริ่มมีการใช้เวนะครับเพื่อที่จะพักฐานแล้วนะครับกรณีที่สามารถเบรกออกจากแนวต้านออกไปได้ถึงจะเป็นการเปลี่ยนเป็นแนวขาขึ้นเนาะ,ะเช่นนี้หลุดจบไปแล้วนะครับปิดไป ตรงนี้กดลงเนะอ่ะพอดีแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้มันไต่เส้นฟ้าอยู่เส้นกลางตรงนี้เส้นฟ้านะครับมีใช้เวอยู่2องเทรนนะอันนี้คือเทรนขาลงใหญ่ซึ่งมันจะต้องวิ่งมาจนจบตรงนี้แล้วก็เบรกขึ้นไปกับอีกอันนึงก็คือเส้นนี้ที่มันกําลังวิ่งใช้เวอยู่ซึ่งโอกาสที่มันยืนกลับขึ้นไปข้างบนไม่ได้มันจะวิ่งลงมาข้างล่างเส้นฟ้าตรงนี้ก่อนไต่เส้นลงมาก่อนนะครับ ไต่เขืนลงมาดังนั้นแนวรับจริงๆสําคัญเท่าที่มองตอนนี้เนี่ยถ้าหลุดลงมาเนะยแนวรับแรกจะอยู่บริเวณประมาณ1 2 3 0พันสอง้อยสาสิบแต่ถ้าหลุดเส้่นฟ้าตรงนี้จะวิ่งลงมาที่หนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดนะครับหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดออแล้วถ้าหลุดเอหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดนี่ก็คือจะไหลลงมาที่หนึ่งพันนะครับหรือโลเก่าบริเวณประมาณแปดร้อยเก้าร้อยตรงนี้ขึ้นอยู่ว่าตลาดมันจะไปในทางทิศทางไหนเพราะว่าอิรเราเยมเนี่ยตรงนี้มันขึ้นไปแล้ว ปึ๊บๆทำดับเบิลสองทีขึ้นไปแล้วก็ปัจจุบันตรงนี้ราคามันยังพยายามยืนอยู่บนทูท็อปตรงนี้อยูนะ่พยายามยืนอยู่บนทูท็อปยังไม่ยอมลงไปนะครับถ้าลงไปเราก็เอ็กเปกไว้ก่อนว่า1,000พันอาจจะมานะครับเป้าต่อไปคือ1,000พันถ้าหลุดโคนนี้นะมา1 0 0 0พันแน่นอนแล้วนะถ้าหลุด1 0 0 0พันก็จะลงมา900รอตรงนี้แต่อาจจะลงมาแค่แบบชั่วคราวนะครับแปบ๊บเดียวแล้วก็กลับขึ้นไปหรือ ถ้าหลุดโลเก่าประมาณโซน890ตรงนี้นะครับอาจจะไหลาย,ยาวเลยก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆถ้าเรามองจากแนวต้านตรงนี้ที่มันหไหลลงมาเออมันก็พยายามขึ้นแต่มันขึ้นไม่ผ่านมันก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้นะครับแล้วก็เท่าที่มองตอนนี้ออจุดกลับตัวมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เออในแท่งวิคเนี่ย เปิดโดจิใช้เวข,ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่นะครับยังยังดูทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในแท่งมันนะครับก็ยังแดงมาสามแทง่งแต่แท่งนี้เริ่มเปิดโดจิแล้วแปลว่าพยายามที่จะยืนพักฐานอยู่บนชน ma 50นะครับตอนนี้ ma 50เกาะอ,อยู่ที่ประมาณพันสถ้าไม่หลุดพันสองยังถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแต่ดูในมันเนี่ยสโตไม่ยกขึ้นมาดูวิกวิกกำลังตัดลงนะครับเดนะครับ ก็ยังละยังเหมือนเป็นดาวเทรนอยู่เอดอย์ Day ก็ยังเป็นดาวเทรนอยู่ถ้ายังไม่กลับขึ้นมาเหนือ50เรายังมองว่ามีโอกาสลงข้างล่างต่อเช่นไฟ้ายังตัดแดงลงข้างล่างนะครับก็มีโอกาสย่อลงมาได้อีกดังนั้น Expect เอาไว้ว่าโซนที่น่าเก็บก็คือพันสกับ1นึ่นจุดนะครับสำหรับอิตาเลียนเบนนะครับก็เฟกเอาขึ้นมากลับลงไปขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้ ตอนนี้เท่าที่มองก็คือมันอยู่ในกรอบประมาณนี้เหมือนจะเป็นกรอบใช้เวออกข้างเป็นออกข้างคล้ายๆอิตาเลียมเลยทรงคล้ายๆกันนะครับก็ดูทรงแล้วยังน่าจะใช้เวออกไปอีกชักระยะหนึ่งตัวเทรนตัวนี้หลุดไปแล้วนะครับจ,จบไปอันนี้เบรกออกมาแล้วตัดทิ้งไป ทีนี้เช่นกดเช่นนี้นะครับมีการเบรกขึ้นมาแล้วก็ยืนอยู่บนฐานได้ยังยืนอยู่บนฐานได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีแนวโน้มว่ายังไม่ได้ขึ้นดังนั้นแนวต้านตอนนี้ของบ nB ที่จะเล่นกรอบอยู่ที่ประมาณ2 6 0 1 2 8 0นะครับถ้าหลุด260ก็คือลงข้างล่างลงไปต่อแต่ถ้าเกิดไม่หลุดนะครับแล้วยืนเหนือ2 8 0ได้ก็มีลุ้นกลับไปที่ 290- ร้อยถึงอีกครั้งหนึ่ง เอดานะครับเอดาอย่างที่บอกเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับยังอยู่ที่เดิมโซน3ามพันหวินะครับยังเป็นแท่งแดงใหญ่ยังน่ากลัวอยู่มันก็เช่นกันนะครับดังนั้นคิดว่าเอดาอย่างที่บอกนะโซน3ามพัน3.5ตรงนี้นะครับ3ามพันหสามพี่ไปปลายเนี่ยนะครับน่าจะเป็นกรอบการเล่นของมันเออมันยังไม่ตัดขึ้น วีคตัดลงเหมือนกันเดย์ Day, ยังไม่ยังไม่มีสัญญาณแต่ว่าเริ่มยกหัวขึ้นมาแล้วหนึ่งนะครับอาจจะค่อยๆกลับตัวเออในมุมมองผมคิดว่าด้าน่าจะค่อยๆกลับตัวแล้วชตโตสีชั่วโมงยกขึ้นแล้วนะครับยกขึ้นมาแล้ว i อ i ไนะครับไอเอไมีสัญญาณยกขึ้นมาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าดูตรงนี้ จุดนี้นะครับโดนกดลงมาปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บลงมาดังนั้นได้อาจจะมีโอกาสวิ่งกับขึ้นมารีเทสถ้าเบรก3,007ได้ก็จะขึ้นมาที่โซนนี้ก่อนนะครับ3 7ยี่สิบแล้วถ้าเบรกได้จะวิ่งกับขึ้นมาแถวๆ3,008อีกรอบหนึ่งคิดว่าน่าจะค่อยๆกลับตัวขึ้นแล้วนะของมันลงต่ำมากเกินไปแล้วนะครับต่ำเกินไปแล้วอขอดูแม็กดีมานิดหนึ่งนะครับ แม็กดีซน,นี้นะครับมีสัญญาณไดเวเจตนนะสำหรับแม็กนะครับตัดลงมาตรงนี้เกิดไดเวเจตนลากกลับขึ้นไปตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ไม่ใช่ใดที่ชัดชักเท่าไหร่นะในเดในเดเริ่มเปิดแท่งกลับตัวนะครับแต่ว่ายังไม่ตัดขึ้นก็ยังไม่ค่อยน,น่าไว้วางใจชักเท่าไหร่นะครับสำหรับเ d a นะ แต่ผมมองว่าอ่ะโซนนี้จริงๆเป็นโซนที่น่าเก็บแล้วแหละสามพันห้าสามันหกเนี่ยนะครับถ้าได้ของนะเออทีนี้มาดูเหรียญอื่นๆกันบ้างนะครับมีคนขอ KDA แมานะครับ KDA เนี่ยตอนนี้เรามองภาพรวมก่อนนะครับอย่างแรกเลยคืออา i แตะบอททอมแล้วหนึ่งนะครับแตะวอททอมแล้วสเลยสัญญาณกับตัวเจอไหมยังไม่มีนะครับ จะโตเยอะขึ้นมานิดหนึ่งในวิกวิกยังตัดลงอยู่นะครับแต่ว่าแท่งนี้มีวิกโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับมีไส้เทียนลากกลับขึ้นมาเออแต่ก็ยังคาดหวังอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้ามันยังอยู่ในเทรนขาลงนะครับต้องดูกันว่าจบหรือยังถ้าเราตีตัวนี้ออกมา ตอนนี้ที่มันเบรกแทนขาลงออกมาแล้วเนี่ยปึ๊บแต่ไม่มีแรงลากกลับขึ้นไปนะครับมันรอให้แบบลงแตะบอททอมเลยเนี่ยพอแตะเสร็จปุ๊บเริ่มมีสัญญาณซื้อเข้ามาตรงนี้นะครับเริ่มมีสัญญาณซื้อเข้ามาแต่ว่าสัญญาณซื้อตัวนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะทะลุออกจากโซนไอ้นี้ได้โซนเส้น ma 2 0ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าจุดนี้แท่งนี้นะ ลงแท่งนี้เปิดแท่งกับตัวแท่งนี้สัญญาณกับตัวมาแล้วนะครับเออดังนั้นตอนนี้ถ้าแท่งนี้นะครับกลับขึ้นมายืนเหนือ1.34ได้คิดว่าน่าจะเป็นแท่งกับตัวเต็มเ,มเมชัดเจน kda เนี่ยอ่ะเรามาดูสัญญาณตรงนี้ก่อนสัญญาณตรงนี้นะครับยกขึ้นมาเบรกถ้าดูจาก4ชั่วโมงเนี่ย break. 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 เบรกเบรกเทรนขาลง ออกมาได้แล้วเบรกเทนขาลงออกมาได้แล้วดังนั้นแนวรับตอนนี้ที่เห็นเนี่ยขึ้น1.3นะครับอาจจะลงมารีเทน1.3ถ้าไม่หลุด1.3ใช้เวตรงนี้มีโอกาสขึ้นต่อแล้วนะครับเพราะว่า day เ,เนี่ยแตะบ o t t o m ไปแล้วชตโตยังยกขึ้นอยู่ยังมีลุ้นไปต่อดูใน1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงเราพยายามมองหาแพทเทิร์นอยู่นะครับ ตรงนี้าอาจจะมองเป็น inward head and shoulder ได้เนี่ยปุ๊บลงมาแต่ว่ายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อาจจะมองเป็นคัพแฮนด์แฮนเดิลก่อนก็ได้ตรงนี้เรามองแล้วหนึ่งโค้งแล้วนะครับอาจจะย่อนลงมาที่หนึ่งจุดสามถ้าไม่หลุดทำหูนะครับแล้วก็ถ้าเบรกหนึ่งจุดามสามที่เดิมตรงนี้ได้น่าจะไต่กลับขึ้นไปนะครับก็รอดูจังหวะแล้วกันว่าจะเล่นจังหวะไหนนะครับจังหวะนี้ผมมองว่าน่าจะมีรีบาวล,ลงมาก่อน เมองว่าน่าจะมีรีบาวลงมาโซนนี้คือสามเหลี่ยมที่เบกขึ้นไปแล้วก็อาจจะรีบาวลงมาที่แนวรับ1.3นะครับโดยประมาณนะเอ่ออย่อเข้ามาดูในอีกสิห้านาทีสินาทีตรงนี้ติดโอเ r อร์บอไปแล้ว1ครั้งตรงนี้แบริลมาและหนอันนะครับพยายามย่ออยู่พยายามย่ออยู่แต่ว่า โซนนี้คือแนวรับดังนั้นตอนนี้เราจะเห็นว่ามันทำสามเหลี่ยมอรอลุ้นเบรกขึ้นหรือเบรกลงนะครับหลุดใต้เช่นนี้นะครับหลุดใต้เช่น MA20 ก็มีโอกาสไหลลงมาข้างล่างที่แนวรับโซนบริเวณนี้1.3เนาะเห็นไหมที่เดียวกันเออ1.3 1เอ้ย1.308นะครับแล้วก็1.3ตรงนี้ มีโอกาสนะย่อลงมานะครับถ้าถ้าหลุดเส้นแดงนะแต่ถ้าไม่หลุดนะมันดีดตัวมีโอกาสเด้งกลับขึ้นมารีเทส1.33แล้วก็ไปต่อแรลบอาร์โก้นะครับเมื่อวานนี้ที่ดูกันมันเป็นเทรนขาลงตัวนี้ถ้ามันสามารถเบรกออกจากแนวต้านออกไปได้นี่มันแค่เบรกใส่ไสมมันกวนนะครับก็เบรกใส่ขึ้นไปแล้วก็ตัวกลับลงมาใหม่ดังนั้นอาโก้เนี่ยแอบเสียดายถ้ามันยืนไหว บเบรกออกมาแล้วเนี่ยแล้วยืนไหวนะครับบนเส้นนี้ไม่กลับลงมาในเส้นปละข้างล่างนะเออก็คือเบรกสามจุดศูนย์จุดสามสองห้าขึ้นไปได้อันนี้ก็มีโอกาสไปต่อนะครับสามสองห้าสามสองหกตรงนี้เบรกได้ไปต่อไปทดสอบสามพันสามเบรกสามพันสามได้อนี้เป็นสัญญาณกลับตัวแล้วนะครับชัวชัวอะดังนั้นตัวนี้เหมือนกันนะอยู่ในกรอบที่รอดูว่าจะไปต่อได้ไหมอะขึ้นมาปุ๊บใช้เว สามเนียมปุ๊บรอเบอรกออกนะครับมาที่อะตอมมั่งอะตอมเนี่ยหลุดแนวรับขาขึ้นเห็นไหมตามที่ตามที่ในข่าวมันบอกเลยอันนี้คือเทรนขาขึ้นมันนะครับแล้วมันก็หลุดปุ๊บลงมาเข็จแล้วรีเทสนะครับไม่ผ่านรีเทสไม่ผ่านนะครับแปลว่ามันยังมีโอกาสที่จะเป็นดาวเทรนต่อลงไปได้เป็นดาวเทรนต่อลงไปก็คือ ลงมาประมาณนี้กรอบเล่นของมันนะครับประมาณนี้ถ้ามันยังออกไปยืนเหนือ12ไม่ได้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะทำ lower low หรือ down trend ลงมาต่อข้างล่างได้นะครับแต่ถ้ายืนเหนือ12ขึ้นไปแล้วก็กลับไปยืนเหนือแนวรับขาขึ้นเช่นนี้ได้เนี่ยที่บริเวณ12.55เนี่ยนะครับก็ expect ว่ามันจะขึ้นไป ต่อละกันนะครับแต่ตอนนี้มองว่าน่าจะเป็นดาวเทรนอยู่ MACD เอ้ย RSI ยังลงไม่สุดนะเมั่เดยนิดนึงนะครับแล้วก็้าโตเนี่ยเหมือนกำลังใจตัดขึ้นนะแต่ว่ายังไม่ตัดขึ้นนะในเดยนะครับ4ชั่วโมงนี้กำลังวิ่งิดลงอยู่เลยนะครับดังนั้นยังเป็นนำยังเข้าไรนะยังทำ lower l ลว e r low ลงไปอยู่นะครับ lower high ด้วยนะครับยกลงไปเรื่อยๆอ่นะก็รอดูนะครับว่าเบรกแนวต้านได้ไหมถ้าเบกไม่ได้ก็ลงมา รีเทสใหม่โซน11เท่าไหรเนี่ยอ่ะ10.5นะครับประมาณ10.5-10.6คือแนวรับของมันต่อมามาที่ AR นะครับ AR เนี่ยดาวเทนตัวนี้บเบรกออกมาได้แล้วทีนี้แนวต้านมันอยู่ที่ประมาณ10เหรียญน,นะครับถ้าเบรก10ขึ้นไม่ได้มีโอกาสไปต่อนะครับสำหรับ AR เนี่ยทรงมาค่อนข้างสวยแล้วนะครับตรงนี้สามเหลี่ยมเนี่ยเบรกเสกเบรกใช่ หมดกิดนะครับก็เอาเป็นว่ายังยืนอยู่บนเส้น MA300 ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี9.81นะครับคือแนวรับนะถ้ายังยืนอยู่บนโซนนี้ได้นะครับคาดหวังว่าน่าจะได้ไปต่อนะครับประมาณนี้ชะโตยกขึ้นแล้วนะรอลุ้นดน้กันแต่ว่าตอนนี้น่าจะโดน BTC กดอยู่แอนะ N. นะครับหรืออารากอนนะครับตัวนี้เนี่ยเริ่มใช้เวอออกข้างแล้วก็เริ่มชักควิสแคบลงเรื่อยๆแล้วเริ่มแคบลง เนี่ยจุดนี้นะครับแคบลงเรื่อยๆอ่อแล้วก็อันนี้คือแนวรับเขาอประมาณนี้นะครับเหลือ,อกีก่วัน1นึ่งเครับสี่ห้าเจ็ดปดสิบอ่ะประมาณไม่เกิน14นะไกลเหลือเกินนะครับสิบสี่พฤศจิกิบห้าพฤศจิก็น่าจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงออกไปมาดูใน4ี่ชั่วโมงมั่ง4ี่ชั่วโมงตอนนี้เราเห็นมี ตรงนี้นะครับสองครั้งเด้งกับขึ้นมาลงมาใหม่นะครับเพราะมันไม่ใช่ day r ร n g e นะครับสัญญาณหลอกเออแต่มันก็ขึ้นเนาะบางครั้งหลอกก็ขึ้นเพราะว่าแท่งนี้คือแท่งกับตัวนะครับแล้วก็ปั๊มกับขึ้นแม่แต่ว่าก็ยังยังไม่สามารถผ่านแนวต้านออกไปได้แนวต้านที่มองก็คือโซนนี้ ถ้าเบรก1.6ได้มีโอกาสไปกับตัวขึ้นนะครับสำหรับตัว a nt หรืออาราลกอนนะครับก็อยู่ในกรอบนี้นะครับตอนนี้พยายามยืนอยู่บน1.55อยู่นะครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ1.56ตรงนี้เองนะครับเบรกได้ก็ค่อยๆไต่กลับขึ้นไปข้างบน a แวนะครับสังเกตวันนี้มีแต่ตัว a นี่เรียงไมาให้หมดเลยตัว a ทั้งนั้นนะครับ a w วตอนนี้หลุด สามเหลี่ยมลงมาเล่นเส้นล่างนี้แนวรับเส้นนี้นะครับแล้วก็เด้งเส้นกลับขึ้นมานะครับก็ยังอยู่ในโซนที่น่าเก็บของอยู่นะเอเวกนะครับก็โซนประมาณสิบห้าบหหย่อนหย่อนตรงนี้นะครับชาโตเริ่มตัดขึ้นนิดนึงนะครับตัว r s i แตะวัตถอมแล้วนะครับก็อาจจะมีลุ้นค่อยๆ่ไต่กลับขึ้นไปแท่งสี่ชั่วโมงนะครับก็เริ่มมีสัญญาณลงอีกแล้ว เอ,อก็ลุ้นเอาแล้วกันนะครับตอนนี้เปิดโดจิสองแท่งอาจจะมีวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้เปิดตลาดมาอาจจะย่อลงมาได้หน่อยหนึ่งใครจะรอเก็บก็รอเก็บตอนดอลลาร์เริ่มวิ่งแล้วกันนะครับถ้าดัชนีดัชนีดอลลาร์วิ่งลงตัวน,นี้ก็ไม่ได้เก็บแล้วนะครับก็น่าจะขึ้นไปคาดหวังว่าน่าจะวิ่งไปเทสนะครับแนวต้านสิบหกจุดให้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วถ้าไม่ผ่านค่อยลงมาใหม่ ออมาที่ aave หรือ a w ay, นะ a w e ตอนนี้เหมือนกำลังคล้ายๆทรงเดียวกับ algo เลยเนี่ยเป็นดาวเทรนที่วิ่งลงมาแล้วก็กำลังลุ้นรอเบรกแนวต้านอยู่นะครับถ้า a w e เบรก7จขึ้นไปตรงนี้เนาะเนี่ยเบรกยืนเนี่ย7จขึ้นไปได้จะวิ่งมาทดสอบ80นะครับเออ80สิบ แล้วก็แปดห้าตามลำดับนะค่อยๆไต่กับขึ้นใหม่นะครับจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นในกราฟสี่ชั่วโมงนะครับทรงคล้ายๆกันเลยเห็นไหมขึ้นมาปื๊ดใช้เวขึ้นมาแล้วก็พยายามเบรกแนวต้านอยู่เจ็ดสี่จุดหกนะแนวต้านสําคัญนะครับเบรกได้ไปต่อแล้วก็ขึ้นมาชนเจ็ดหกตรงนี้ต่ออาจจะขึ้นมาปื๊ดไม่ผ่านรีเทสฉ่เนิม่มเอ้ยเส้นปลตรงนี้แล้วถ้ายืนไหวไปต่อนะครับ เอแวกไปแล้วแอคซี่บ้างแอคซีน่นี่หลายๆคนมองว่ามันเป็นเกมที่ตายไปแล้วนะครับแต่เราดูนี่ก่อนอันนี้คือดาวเทรนแอคซี่หลุดออกจากดาวเทรนออกมาแล้วเนี่ยหลุดออกจากดาวเทรนแล้วนะครับเพราะถ้ามันไม่หลุดเนี่ยมันจะลงไปเหลือติดลบแล้วนะครับทีนี้ สำหรับดาวเทรนของ x x i ซเนี่ยนะครับกรอบตอนนี้ก็คือประมาณ10ดอลลาร์นะครับ10ถึง15นี่คือกรอบของมันมันมีดาวเทรนของมันอันใหม่โผล่ขึ้นมาตรงนี้ก็คือเส้นนี้นะครับดังนั้นถ้าเบรค12ได้นี้มีโอกาสกลับตัวขึ้นแนวรับอยู่ที่10คือบอททอมนี่แตะบอททอมมีชัดยันกลับตัวเล็กน้อยนะครับก็ คาดหวังว่าน่าจะมา12อีกรอบหนึ่งนะครับเก็บแถวๆนี้นไปขาย12แล้วก็เบรกไม่ได้ก็ลงต่อนะลงมาที่10ใหม่แล้วค่อยเก็บ10ใหม่ก็ลุ้นกันไปแล้วกันนะครับแต่คิดว่าโอกาสที่มันแตะตรงนี้แล้วมันจะลงต่อ,อกนิดนึงมีไหมก็อาจจะมีแต่ไม่เยอะนะครับคิดว่าราคายังไงน่าจะกลับไปแถวๆ12น่าจะได้อยู่เออเอาแบบสั้นๆเลยน่าจะได้ เพราะอะไรนะครับเพราะแท่งนี้เปิดแท่งกลับตัวมาแล้วก็เริ่มใช้เวนะครับเริ่มเกาะเช่นเกาะเช่นแดงแล้วงนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เบรกเช่นแดงได้ตรงนี้คือแนวต้านนี้ตรงนี้ก็เบรกได้วเห็นปะดังนั้นมีโอกาสที่จะเบรกเช่นแดงนะครับ11ตรงนี้กลับขึ้นมาที่11.47แล้วก็12โดยประมาณ แอคซี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเริ่มเข้าเก็บได้แล้วเออไปดูราคาย้อนหลังก่อนว่ามันมาจากเท่าไหร่นี่ร้อยหกสิบเจ็ดร้อยหกสิบหกนะครับแล้วราคาปัจจุบันตรงนี้ก็คือสุดุดแล้วแหละเรียกง่ายๆว่าสุดแล้วผมลากลงมาที่สิบแล้วกัน,นลงมาเก้าสิบประมาณเก้าสิบสามเนี่ยเปอร์เซ็นต์แล้ว นะครเโดยประมาณก็เป็นจุดที่น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับแล้วเรามองตรงนี้เกิด d i v e r g e เจนเนาะอ่ p e c t ว่าตรงนี้เนี่ยเกิด d i v e r g e เจนแล้ค่อยๆย,ยกขึ้นมายกโลขึ้นมาดังนั้นอาจจะค่อยๆกลับตัวขึ้นมาอย่างน้อยๆคิดว่าน่าจะมาชนเส้นแดงได้แถวประมาณ19-20เออถ้าตลาดมันจะแย่งจริงนะนะออก็อาจจะมาได้สัก19-20แล้วก็ หรือเปล่าต่อมามาดูที่เหรียญสุดท้ายบ้าง ANC นะครับ ANC เนี่ยติดจนไม่รู้จะติดยังไงแล้วนะครับดังนั้นอย่างที่ผมเคยบอกนะครับทุกครั้งที่มันลงต่ําๆตัวนี้ปึ๊บปึ๊บเห็นไหมกลับตัวเด้งขึ้นไปแต่ตอนนี้ d ดเนี่ยยังไม่ติดนะออยังไม่ติดแต่ว่าใกล้จะลงมาโซนเดิมแล้วนะครับ ถ้ามันลงมาแถวโซนเดิมแถวเจ็ดห้า 7, 5, อะไรอย่างเงี้ยศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดสี่ตรงนี้ก็น่าเก็บนะครับเพราะโลเก่ามันก็อยู่ประมาณแต่ถวนี้ยทุกครั้งที่มันลงแตะโซนนี้ยมันจะมีแรงลากกลับขึ้นม่ลากกลับขึ้นม่ลากกลับขึ้นมาเนี่ยแต่ครั้งที่มันลงหลุดไส้ลงมาเยอะสุดก็คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเจ็ดแล้วใครเก็บตรงนี้ทันนี่รวยเลยนะเออดูเดี๋ยวศูนย์จุดอ่ะเอาเป็นว่าศูนย์จุดศูนย์สองแล้วกันนะครับวิ่งกลับมาเท่าไหร่ มีกับไม่มีสามเด้งนะครับเฮ้ยไม่ดีมากกว่าสามเด้งนะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเก้าตรงนี้ศูนย์จุดหกสี่นะมากกว่าสามเด้งอีกนะเนี่ยใครเก็บตรงนี้ทันเนี่ยโหสี่พันเกือบสี่พันสองร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ กำไรนไม่รู้เรียกว่าอะไรนะตรงนี้นะครับก็ลากขึ้นมาแล้วก็อะตอนนี้เริ่มลงมาสุดแล้วนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเหรียญน,นี้มันเกี่ยวข้องกับรูแน่แล้วมันก็เกี่ยวข้องกับ usdt เอ้ย ust เออแล้วก็ถ้าไอ้พวกนั้นตายไอ้นี่ก็ตายไปด้วยนะครับเพราะมันอยู่ออนเชนเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้น ไอตัวนี้ก็ขึ้นตามทุกครั้งนะครับตอนนี้เดยยังตัดลงอยู่ยังมีโอกาสย่อได้อีกหรือเปล่าแต่ว่าแรงเทม,มันไม่ค่อยมีแล้วเพราะราคาค่อนข้างที่จะลงมาต่ำแล้วนะครับสี่ชั่วโมงนะครับใช้เวแล้วเริ่มใช้เวออกข้างจุดนี้กำลังจะเบรกล่วงนะกำลังจะเบรกล่วงแปดหกห้านะครับแท้ยืนไม่ไหวอาจจะย่อลงมา ซึ่งถ้าหลุดต่ำกว่า8 2 9 2้ตรงนี้คือโลเก่าถ้าหลุดต่ำกว่าโลเดิมแปลว่ายังลงต่อแต่ถ้าไม่หลุดเส่นนี้คาดหวังว่าน่าจะค่อยๆกลับตัวขึ้นไปเพราะถ้า BTC ลงไอ้ตัวนี้ชอบ่วนถ้าอย่างพรุ่งนี้ตลาดกลับตัวขึ้นไอ้ตัวนี้จะลงนะครับก็ต้องบอกว่ามันสลับกัน ดังนั้นตรงนี้เรามองว่าอมันเบรกสามเหลี่ยมขึ้นมาแต่มันยังไม่มีแรงขึ้นไปแนวต้านอยู่ศูนย์จุดศูนย์เก้าเบรกได้ขึ้นต่อนะครับส่วนแนวรับตอนนี้อยู่ที่ 86, 86, แปดหกแปดหกแถวแปดหกห้า 86, 5, เนี่ยนะครับแปดหกห้าแปดหกสี่ถ้าไม่หลุดเนาะไม่ทำนิวโลนะครับเอาชักแปดพันหกแล้วกันนะคิดว่าน่าจะน่าจะมีไส้เด้งลงมาหน่อย หรืออาจจะเด้งกลับขึ้นไปเลยก็ได้นะก็มารอดูกันเพราะว่าตรงนี้เราเห็นแล้วใช่มันอยู่ตรงโซนนี้นี่โซนน่ารับนะครับเช่นนี้แปดห้าหกศูนย์นะครับถ้าไม่หลุดแปดห้าหกศูนยังมีโอกาสลุ้นใช้เวออกข้างไปต่อได้เบรกเก้าพันไปต่อขึ้นนะครับแต่ถ้าเบรกลงแปดห้าหกเมื่อไหร่อาจจะลงมา retest แถวโซนเดิมนะครับแปดพันสองถึงโซนแปดพันอีกรอบหนึ่ง นะครับประมาณนี้นะสำหรับเดี่ยนกาวนะครับก็เผาๆหน่อยนะครับโอเควันนี้หากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์วันรุ่งขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็ระวัดระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับโอ้โหดูวีคแล้วคิดว่าไม่น่าได้ไปต่อง่ายๆนะครับแท่งกับตัวมันต้องเป็นแท่งแบบที่มีไส้ขึ้นมาเยอะๆอย่างเงี้ยแต่แท่งนี้นี่ลงต่อ น่นเนี่ยดูดิเห็นแบบใช่อย่างนี้มาเนี่ยปึ๊บแท่งนี้ลงต่อเห็นป่ะแล้วก็ลงต่ออีกเออดังนั้นก็ระวังกันนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับเอได้นะครับก็วันนี้ก็ฝันดีละ